คือเป็นโรงเรียนสหมีใช่ไหมฮะเป็นโรงเรียนสหสหคืออะไรสหคือชายหญิงเรียนด้วยกันใช่ค่ะคือในห้องเนี่ยก็มีผู้ชายผู้หญิงเรียนอยู่ในห้องเดียวกันเลยแต่ว่าเวลาที่สมมุติว่าจะออกไปกินข้าวหรืออะไรหรือว่าจะไปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่แยกๆกันใช่ค่ะก็คือไม่มีใครอยากทำให้มันเด่นแล้วเขาเลื่อนโต๊ะนั่งใกล้กันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่ได้เอาไม่ได้ใช่ไหมก็คือผู้ใหญ่ครูเป็นคนจัดการใช่ค่ะเอาเหรอโอ้แล้วแต่ครูค่ะแล้วแต่ครูนั่งตามเบอร์เห็นไหมอาจจะเพราะงั้นในห้องเนี่ยอาจจะเป็นแถวผู้ชาย3แถวผู้หญิง3แถวนั่งแยกกันจะไม่สลับหรือมานั่งคู่กันอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะไม่เรียนหนักไหมจริงจริงเรียนตั้งแต่กี่โมงอ๋อหนักมากค่ะหนักมากเอาฟังหนักมากจริงเลยหนักมากนี่หนักยังไงตอนส้มมปลายก็จะกี่ชั่วโมงตอนเช้าประมาณ6:45ไปถึงโรงเรียนแล้วเลิกเช้าก็คือประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงอ่ะพักกินอาหารใช่ค่ะพักเที่ยงแต่ว่าพักยาวกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งมั้งบ่าย2ครึ่งเริ่มคับบ่ายครับเสร็จแล้วเลิกอีกทีก็คือประมาณ5 โมงเย็นเสร็จแล้วตอนเย็นยังมีอีกนะคะเรียนพิเศษไม่ค่ะที่โรงเรียนค่ะเรียนที่โรงเรียนค่ะตอนเย็นก็จะประมาณทุ่มนึงเริ่มประมาณทุ่มนึงก่อนจะเริ่มทุ่มนึงใช่ค่ะเลิกก็คือเรียนถึงประมาณ4 ทุ่มเดี๋ยวนับชั่วโมงนับชั่วโมงเดี๋ยวนี้เลยอยากรู้เริ่มเรียนแต่กี่โมงครับ7 โมงอ่ะ7 โมงก็ได้7 โมง 10 เที่ยง 11 ชั่วโมง5 ชั่วโมงก่อนนะแล้วบ่าย 2 ครึ่งถึงประมาณ5 โมง2 ครึ่ง 3 ครึ่ง2 ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ทุ่มหนึ่งถึง4 ทุ่ม11 ชั่วโมง 11 ครึ่งอ่ะแล้วหยุดเสาร์อาทิตย์ไหมวันเสาร์ตอนนั้นส้มวันเสาร์ต้องไปเรียนเฮ้ยคืออาทิตย์หนึ่งหยุดแค่วันอาทิตย์ช่วงบ่ายอาทิตย์ช่วงบ่ายช่วงเช้าก็เรียนเหรอช่วงเช้าก็เรียนเหรอใช่ค่ะเรียนถึงเที่ยงเสร็จแล้วช่วงบ่ายก็อ่ะหยุดแล้วก็มาเรียนอีกทีก็คือทุ่มหนึ่งนี่คือมัธยมเหรอฮะแล้วเป็นอย่างนี้ทุกวันเป็นอย่างนี้ทุกวันเรียนถึง4 ทุ่มทุกวันใช่โอ้โหอันนี้จะมีเวลาที่ไหนใช่ไหมไม่มีค่ะเราจะเอาเวลาแล้วใช้เวลาเป็นเข้าใจแล้วทำไมเขาไม่คิดไม่มีเวลาคิดเรานึกว่าเด็กไทยที่เรียนหนักนะใช่แล้วเขาสมมติเขาชอบกิจกรรมอย่างอื่นเช่นกีฬาชอบเตะบอลชอบอะไรกีฬาดนตรีหรือเขาจะมีโรงเรียนแยกไปเลยว่าสมมติอยากเป็นนักบอลก็ไปเรียนโรงเรียนถ้าอยากเป็นนักบอลเนาะก็เป็นได้ก็ไปเรียนเป็นอะไรนะอ๋อเหมือนฟุตบอลเป็นโรงเรียนเฉพาะไม่ใช่ก็อยู่โรงเรียนเดียวกันแหละแต่เขาแยกสายอ๋อคนนี้สนใจเรื่องนี้แล้วก็มีความสามารถอาจจะทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยอาจจะเป็นเรียนเรื่องฟุตบอลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนสมมติผมชอบดนตรีอย่างเงี้ยก็จะแต่ก็คงต้องมีความสามารถจริงๆนะครูถึงคุณครูก็ถึงจะจัดให้ไปเรียนได้ถ้าเกิดแบบว่าขี้เกียจเรียนแต่ว่าเตะบอลก็ไม่เก่งก็คงไม่ได้ไปอ่ะ